ผมมองว่าเป็นเรื่องที่ยั่งยืนนะเมื่อเราเกษียณอายุไปเนี่ยเราควรจะหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งทำที่เป็นการยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับในการทำปลูกผักสลัดในโรงเรือนแบบยกกระบะเราลงทุนครั้งแรกครั้งเดียวนะฮะโดยทำโรงเรือนนะครับแบบปิดหมดเลยนะฮะแล้วก็ทำเป็นกระบะเหล็กยกพื้นลงทุนครั้งเดียวนะที่เหลือไม่ได้ลงทุนอะไรละคือผมก็ยึดแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะครับในเรื่องของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเพราะว่าผมมองว่าเป็นเรื่องที่ยั่งยืนนะฮะเมื่อเราเกษียณอายุไปเนี่ยเราควรจะหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งทำที่เป็นการยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับเราก็จะไปใส่ตู้ปันสุกนะครับสำคัญอย่างยิ่งเลยก็คือเราต้องดูแลผู้ตำรวจเราผมแจกตำรวจทั้งโรงพักด้วยนะครับเมื่อเราดูแลทั้งอำเภอเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ไปดูแลสพเมืองไปแจกตู้ปันสุกพเมืองไปแจกตู้ปันสุกกุฎชุมนะครับและวันนี้หลังจากนี้จะไปแจกที่ตู้ปันสุกที่โรงพยาบาลยโสธรต่อตอนนี้ผมถือว่าผมรอกำไรอย่างเดียวนะฮะกำไรที่ผมได้นี่ไม่ใช่เงินนะครับแต่เป็นกำไรความสุขนะครับซึ่งซื้อไม่ได้นะครับผมก็จะทำต่อไปจนกว่าชีวิตผมจะหาไม่แล้วครับ